สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชความคืบหน้าคดีนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิตหลังจากศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ทางอัยการจังหวัดนนทบุรีแยกคดีออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพให้รอนัดฟังคำพิพากษากับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังให้การปฏิเสธให้ทางอัยการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องใหม่ภายในวันที่17 มีนาคม 2566โดยอัยการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาพรนิปวณิชบอกว่าทางสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาที่ให้การปฏิเสธทั้ง4คนไปแล้วคือแซนวิสาพัฒน์จ๊อบนิทัศน์กติกอิสรินและนายพิมพ์หรือกุนซือเอ็มจำเลยที่3-6โดยศาลจังหวัดนนทบุรีรับฟ้องและมีคำสั่งนัดพร้อมทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเพื่อตรวจความพร้อมสำนวนอีกครั้งในวันที่18 เมษายน 2566ซึ่งจำเลยทั้ง4คนจะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อศาลส่วนปอตนุพัฒน์และโรเบิร์ตไพบูลย์จำเลยที่1และ2ในคดีได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลไปแล้วนั้นศาลได้นัดพิจารณาตัดสินคดีในวันที่10 พฤษภาคม 2566นางสาวสุภาพรบอกว่าในการยื่นฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนถือเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะอัยการจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งอัยการฝ่ายคดียาเสพติด9ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2566ซึ่งจะมีอัยการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นอัยการจังหวัดนนทบุรีมาทำหน้าที่ดูแลคดีนี้แทนต่อไปนางสาวสุภาพรบอกว่าสำหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมที่ผ่านมาตนในฐานะอัยการจังหวัดนนทบุรีทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่แม้ว่าตนจะต้องย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ขอให้เชื่อมั่นว่าอัยการทุกคนมีความสามารถกันทุกคนกระบวนการยุติธรรมอย่าไปกังวลอะไรส่วนตนนั้นไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนตนก็ยังทำงานให้รัฐรับใช้แผ่นดินเช่นกัน